ตัวรักข้อนี้อยากถามน้องๆค่ะโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงด้วยนะครับว่าถ้าหากแฟนของเราชวนค้างคืนด้วยกันเฮ้ยน้องๆจะตัดสินใจยังไงระหว่างโอเคตกลงเลยจ้าหรือว่าตอบปฏิเสธแฟนไปค่ะพี่เป็นต้าเป็นต้าเป็นต้าเจอไม่หาเรื่องราวนี้ยังไงหุยยังเลยเนี่ยเขาก็หาอยู่ตัวเองไม่ใช่เขาหาในซิกก็พายตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยนี่มันสี่ทุ่มแล้วว่ะเขาต้องกลับบ้านแล้วล่ะก็พายพี่เป็นต้ามันดึกแล้วเนี่ยสี่ทุ่มเนี่ยมันทางมันเปียกมันอันตรายแล้วว่าเป็นต้าไม่ต้องกลับหรอกค้างที่บ้านเราเถอะเหรอเอางั้นเดี๋ยวเราขอโทรหาแม่ก่อนละกันนะเราว่าเป็นต้าไปนอนในห้องเราก็ได้เดี๋ยวเราอ่ะนอนบนโซฟาเองแต่ขอขอเคลียร์นะตายแล้วมันสี่ทุ่มแล้วว่าเรากลับบ้านก่อนนะเฮ้ยเป็นต้าเราว่าไม่ต้องกลับหรอกค้างที่บ้านเรานี่แหละมันดึกแล้วอันตรายหุยเราว่าอย่างดีกว่าถ้าใครมารู้ข้าวเนี่ยนะมันดูไม่ดีเลยแต่ว่าแม่เราอ่ะบอกกลับดึกได้แต่ยังไงก็ต้องไปนอนที่บ้านนะจ้าโอเคสรุปว่าแฟนต้าจะไม่นอนแล้วใช่ไหมไม่แน่นอนจ้ะบายงั้นเอาเก็บมุมนู้นมุมไอ้นั่นไอ้นั่นก็ใช้ได้ไอ้นั่นก็ใช้ได้ใช้ได้ข้างหน้าก้อนเหรอฝั่งนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้เนี่ยต่อตอนนี้มีแฟนยังครับไม่มีครับไม่มีนะครับสมมุติว่ามีค่ะสมมุติว่าคบกันสวีทวิทวิวกันมาทั้ง5-6เดือนแล้ว5-6เดือนแล้วอยู่แฟนเขาเฮ้ยตัวเองช่วงเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ไปต่างจังหวัดนะกลัวผีจังเลยอ่ะมาช่วยเฝ้าบ้านด้วยกันหน่อยมาค้างที่บ้านหน่อยดิเขาไม่อยากอยู่คนเดียวเขากลัวเขากลัวตอบว่าไงตอบว่าไงตกลงครับต่อทำเป็นคิดหน่อยดิครับทำไมเราไปเลยพ่อเขาบอกว่าให้ไปดูแลหน่อยครับโอ้ไปตกลงสาบานนะไปเพื่อจะไปดูแลอย่างเดียวสาบานนะครับสาบานครับสมมุติเรากำลังคบอยู่กับหนุ่มอารมณ์ขันสักคนหนึ่งค่ะน่ารักเลยชอบมาคบมาสัก 4-5 เดือนแล้วอยู่มาวันนึงพ่อแม่ไปต่างจังหวัดนะเหงาจังเลยอ่ะขอนั่งดูหนังเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมเป็นไปได้ค้างด้วยหน่อยกลัวผีถ้าเราเป็นแฟนเราจะตอบกลับไปยังไงเดี๋ยวไปอยู่เป็นเพื่อนก็ได้ค่ะเฮ้ยตกลงเลยเหรออาจจะกลัวผีจริงๆก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเขาพร้อมที่จะมีสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเรามีเซ็กกับเราเราโอเคไหมไม่โอเคเราไม่โอเคเหรอเอาเข้าเรื่องของเรามีแฟนยังมีแล้วจ้ะมีแล้วคบกันนานยังจ้ะ4เดือนแล้ว4เดือนเอาตรงๆแล้วเคยมีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดหรือได้ค้างด้วยกันไหมไม่เคยยังไม่เคยเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าวีคเอนด์นี้เลยแฟนชวนไปค้างที่บ้านไปไหมไม่ไปทำไมอ่ะเดี๋ยวพ่อแม่หนูด่าถ้าแฟนชวนค้างคืนด้วยกันจะตัดใจยังไงในสถานการณ์แบบนี้วัยรุ่นจะมีคำตอบยังไงบ้างครับไปฟังกันเลยปฏิเสธค่ะพอมันผิดพลาดไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ค่ะปฏิเสธดีกว่าค่ะต้องศึกษากันไปนานๆคงไม่ตัดสินใจง่ายๆเอาชวนก็ไปสิฮะต้องดูผู้หญิงเขาด้วยว่าเขาพร้อมหรือเปล่าก็คงต้องปฏิเสธก่อนนะคะถ้าเราไปรอเดี๋ยวเขาเลยแล้วถ้าเราเสียใจขึ้นมาก็ต้องโทษตัวเองวัยนึงแล้วเราศึกษากันมากพอแล้วพ่อแม่รับรู้ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะไม่ไปค่ะแบบว่าสมัยนี้อะไรมันก็ง่ายเนาะคือต้องสร้างมูลค่าให้ตัวเองน่าจะไปครับเพราะว่าผมแบบชอบความท้าทายนะครับไม่รู้ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรต้องรอลุ้นเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาฟังผลโพลกันทั้งห้องกันเลยดีกว่าถ้าแฟนชวนค้างคืนด้วยกันน้องๆบอกว่าจะตอบตกลง 49.02% ปฏิเสธ
50.98% เรื่องแบบนี้จะตัดสินใจยังไงดีครับคุณหมอพันศักดิ์เรื่องจะไปหรือไม่ไปนี่นะครับถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมเคารพการตัดสินใจถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ผมเป็นผู้ใหญ่ประเภทเคารพการตัดสินใจของเด็กผมไม่ได้มองว่าเด็กมันงี่เง่าเด็กคิดเองเด็กมั่วเด็กอะไรต่างๆเลยแต่ละคนเนี่ยเขาต้องตัดสินใจนะเราต้องนั่งมองการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันว่าถ้าเขาตัดสินใจจะไปเนี่ยแปลว่าเขาก็เตรียมพร้อมที่จะป้องกันตัวเองซึ่งถ้าเกิดบอกไปแล้วไม่เตรียมอะไรไปเลยนี่ผมไม่เห็นด้วยแต่นี่เขาไปแล้วเขาเตรียมพร้อมอันนี้เราก็ต้องนั่งมองว่าเขาศึกษามาแล้วอะไรแล้วเพราะนั้นในกรณีแบบนั้นน้องจะไปหรือไม่ไปผมเคารพการตัดสินใจแล้วขอให้แค่ว่าทำตัวเองให้มีความรู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองแต่ในสังคมน้องในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งเราจะเห็นว่าในสังคมบางครั้งเราก็มีพวกโลกสวยจริงไหมนะพวกโลกสวยมองว่าต้องเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ในความจริงมันไม่เป็นแล้วก็เอาปัญหาซุกๆไว้ใต้พรมแล้วไม่คุยกันเนี่ยนะก็อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยเกิดความอึดอัดใจที่จะมีการประพฤติปฏิบัติอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็อยากจะฝากแค่ว่าเราคงต้องเขาเรียกอะไรนะเคารพสังคมบ้างเหมือนกันนะครับก็คือว่าอย่าทำอะไรให้สังคมเขาลำบากใจถ้าเราสามารถทำได้แต่ถ้าเกิดเราจะต้องกระทำการอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งสังคมอาจจะยังไม่ยอมรับเต็มที่ก็อย่าทำโฉงฉางมากไปนักเลยนะทำให้เรียบร้อยและที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากน้องๆไม่ว่าน้องจะตัดสินใจไปกับแฟนหรือไม่ไปกับแฟนอย่าให้เสียการเรียนจำไว้นะครับอย่าให้เรื่องใดๆมาเสียการเรียนเด็ดขาดแฟนคนรักหรืออะไรๆต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นทางผ่านชีวิตแต่การเรียนหนังสือนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นอาภรณ์ประดับกายสำคัญที่สุดเพราะถ้าเราไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันเวลาจะเลิกลากันบางทีนะครับมันอึดอัดมันคับแค้นมันอาจจะเกิดการทำร้ายร่างกายกันแต่ถ้าเกิดว่าคบเป็นแค่ระดับหนึ่งไม่เกินเลยเวลาเลิกกันเนี่ยก็อาจจะสบายกว่าน้องว่าจริงไหมครับแล้วก็แค่ตัดสินใจว่าถ้าจะทำแบบนั้นเราต้องนั่งมองว่าเราควบคุมได้แล้วค่อยตัดสินใจเพราะการไปค้างคืนด้วยกันโอกาสที่จะไม่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนี่ยน้อยครับโอกาสที่จะมีมากกว่าครับเรามองเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนก็แล้วกันเพราะประเด็นนี้คือหัวใจของเรื่องถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเราหนีได้ไหมเราไปทันไหมหรือมีตัวช่วยอยู่แถวนั้นไหมอันที่สองกลับมาดูที่ตัวคนคนนั้นเขากำลังโยนหินถามทางค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมาประเด็นที่สามคือตัวคุณเองต้องชัดเจนค่ะแค่มีเธอใกล้ๆก็พอแล้ว